สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำตะโก้หน้าทับทิมกรอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเตรียมส่วนผสมทุกอย่างให้พร้อมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนำสาคูเม็ดเล็กไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อค่ะตามด้วยใบเตยนะคะเพิ่มความหอมค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนำสาคูเม็ดเล็กที่เรานำไปล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสาคูจะสุกนะคะใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะหลังจากที่เรากวนสาคูได้สักพักแล้วนะคะสาคูเราก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะสังเกตดูนะคะให้เป็นตะกบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่แห้วนะคะลงไปค่ะอันนี้เป็นแห้วต้มนะคะนำไปหั่นเป็นเต่าเล็กๆนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกออกจากเตาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทำส่วนของหน้าตะโก้กันต่อค่ะใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้ละลายดีเลยนะคะพอส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะข้นนะคะคนประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดไฟนะคะโยกออกจากเตาได้เลยค่ะนั้นนะคะเราก็มาเตรียมกระทงค่ะตักตะโก้นะคะใส่ลงในกระทงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หน้าตะโก้ลงไปค่ะนั้นเราก็จะแต่งหน้าด้วยทับทิมกรอบนะคะส่วนทับทิมกรอบนะคะเราก็ทำไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะใส่ไปเลยค่ะตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตะโก้หน้าทับทิมกรอบน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ